จ๋าวัดค่ะโอ้วัดจ้าโอ้พี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์ค่ะอะไรจ๊ะดอกไม้ค่ะสคิวจิคิวจ้ะคิวจ้าพี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์ค่ะอะไรอะไรสวยกันจ๊ะเต็มโลกค่ะพี่ก็รู้ว่าเราจะต้องทำให้เหมือนเขาแต่ว่าแบบเรื่องความปลอดภัยนะอยากให้ดูแลบ้างไงเขาไม่มีนะสิบล้อทำไมเรามีแถมเกินเข้าไปโอ้สภาพพี่ไม่ไหวเลยโอ้ตัวเองไหวมากตุ๊โอ้โหคุณผู้ชมคะก็ทำขนาดนี้ก็โอ้เจ็บต้องเห็นดูแล้วว่าเราสองคนเนี่ยรักคู่นี้มากขนาดไหนที่สุดตามรอยเข้าไปตลอดแล้วก็ทำเกินเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปตามเขาจริงๆดูดีกว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วไปดูรูปกันจริงๆจังๆเลยสำหรับทริปที่ไปอยุธยาถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะไปอยุธยาด้วยกันนะฮะก็คือแบร์รี่กับยาย่านั่นเองก็มีความแบบชิลๆสบายๆปั่นจักรยานถูกก่อนหน้านี้เขาเคยไปปั่นมาที่ปารีสจริงแล้วที่ฝรั่งเศสเขาไปปั่นจากฝรั่งเศสแล้วก็มาปั่นไอชาบ้างได้ก็จะมีรูปที่มีทั้งปั่นเดียวนะคะแล้วก็ปั่นคู่ปั่นคู่ไม่ได้สิเพราะว่ารูปแบบต่างคนต่างปั่นแล้วก็รูปแบบมาในคันเดียวกันนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการแบบว่าไปนั่งรับประทานอาหารด้วยกันค่ะเที่ยวชมวัดด้วยกันอะไรอย่างนี้เรียกว่ามีรูปคู่ได้โดยที่ไม่ต้องเซลฟี่กันสบายมากน่าอิจฉามากเพราะว่าประชาชนทางบ้านเนี่ยคือแบบว่าที่อยู่แถวนั้นอ่ะก็เก็บภาพไว้ทุกอิริยาบถใช่ถ่ายแล้วปล่อยขายใน eBay นะครับไม่ขายไม่ขายเขาลงปื้มปิ่มใจว่าโอเคแต้มบุญสูงได้มาเจอโดยที่แม่แก้วต้องไปด้วยไหมไม่ต้องแม่แก้วอาศัยเซฟมาจากลูกชาวบ้านจากแฟนคลับเลยและแม่แก้วคือไวมากไวมากจริงๆนะคะก็ดูว่าเห็นแล้วเราก็ปลื้มอกปลื้มใจไม่แต่จริงๆไม่ใช่แค่แฟนคลับนะที่แบบถ่ายให้เขาเขาก็มีถ่ายให้กันและกันด้วยมีการผลัดกันถ่ายด้วยซึ่งกันและกันเพราะเขาก็เล่นกล้องทั้งคู่อันนี้นะเดทถ่ายนี่ดูเราจะได้เห็นแบบว่ามุมมองที่ผ่านมือฝ่ายเดินสวยก็แต่ว่ามุมมองที่ผ่านกล้องเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงว่าเขาเห็นอะไรในตัวคนคนนั้นถูกฮะนะคะก็ถือว่าเป็นภาพน่ารักจากแบร์รี่กับยาย่าละกันนะฮะเอามาฝากให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน